โอเคก่อนที่จะเข้าไปสอนนะครับจะสอนตีสอนวิธีกดก่อนนะเราจะทําการกดคลิกขวาค้างไว้ครับตอนนี้มันกําลังชาร์จบอลละมือสั่นตอนนี้คลิกเก็ตเราชาร์จบอลเราปล่อยมือมันก็ยังชาร์จอยู่เวลากดตีนะครับเราก็จะทําการกดคลิกซ้ายก่อนแล้วกดคลิกขวาอย่างนี้แต่เราจะกดแบบรวดเร็วนะครับอย่างนี้เอาคลิกซ้ายแล้วค่อยคลิกขวาตามแต่กดแบบรวดเร็วครับนี่ไปหัดมาก่อนมันจะไม่ติดแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวอย่างให้ดูกันเลยนะโอเคก็มีคนถามกันเข้ามานะครับว่าพี่ใช้เทคนิคอะไรในการตีลูกคิกเก็ตให้ไม่ติดแอนิเมชันครับผมก็จะมาสอนให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงนะโดยผมจะตั้งค่าเมาส์เนี่ยไว้ที่สกิลนะครับคลิกขวาในการใช้สกิลโอเคเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าการตีปกติของคิกเก็ตทั่วไปเขาตีกันยังไงนะครับเราจะกดคลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วนี่มันจะตีเป็นแอนิเมชันเห็นไหมพูดอย่างงี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมจะตีให้ดูก่อนนะโอเคแล้วคราวนี้ผมจะสอนตีแบบไม่ติดแอนิเมชันด้วยกันเห็นไหมทุกคนเห็นความต่างไหมครับนั่นแหละมันประหยัดเวลาให้เยอะมากเลยนะครับนะโอเคมาเกมเริ่มชุมบูโอ้ยหลุดปุ้มตายเหมือนเดิมบอลชันไอ้มันบิงออกมาเฮ้ยมีคนว่าวเว้ยว้าว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 เอ้าไปกดจะกดตัวอีเออไปยืนเบ่งกล้ามไม่ค่อยเห็นออกมาเพื่อนมันหิวไม่ได้น้ำเหนียวโคตรเละเลยไปไปไหนก็ไปกลัว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 บอลรักษาบอลยิงชีพว้ายว้ายยืนตะบุบว้ายเป็นอะไรชอบดักไม้กันรักษาบอลยิงชีพว้าวไปไกลไกลไปไกลไกลมันอาจเหยียบบอลยังไม่อารมณ์มาเหยียบบอลอีกอะแล้วก็ไม่ฉีกแล้วก็ยืนเฉยๆครับพี่ว้าวโอ้ my god เฮ้ยใจเย็นครับพี่อย่าทำผมครับพี่ผมผิดไปแล้วครับพี่อย่าทำผมเฮ้ย